I can fly the sky. Whoa. 내부 건너 stay. Whoa. 내가 지쳤을 것일 때까지. สวัสดีค่ะอันยังวันนี้นะคะก็จะมารีวิวไม่ใช่รีวิวสิมาแนะนำนะคะซีรีส์ที่ครูแทนดูแล้วแล้วแบบประทับใจมากในหมวดหมู่ของซีรีส์โรแมนติกกุ๊กกิ๊กฟินจิกหมอนแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยจะได้ไม่เครียดนะคะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะเลยเนาะสไตล์เนี่ยแต่ว่าเอาแบบอันที่ดูแล้วประทับใจไม่ลืมเลือนนะคะแล้วก็เอาปีล่าสุดแล้วก็ย้อนไปสัก3ปีเนาะก็มี3เรื่องนะคะวันนี้นะคะเรื่องแรกนะคะที่พูดถึงซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ฟินจิกหมอนเนี่ยแล้วแบบพระเอกนางเอกก็งานดีเนี่ยนะคะสำหรับครูแทนเนี่ยเรื่องนี้เลยอยู่ในดวงใจนะคะชื่อซีรีส์ว่า Touch Your Heart นะคะซึ่งเป็นซีรีส์ปีที่แล้วนี่เองนะคะ2019นะคะก็พระเอกก็คืออีดงอุกนะคะนางเอกก็ยุนอีนานะพระเอกนางเอกงานดีนะคะดูไปก็จิ้นไปฟินไปแล้วแบบตัวบทมันก็น่ารักนะคะคือนางเอกเป็นดาราเงี้ยแล้วก็แบบพระเอกก็เป็นทนายก็ทำหน้ามึนๆเงี้ยแล้วมันมีความสนุกสนานความฮาตรงที่แบบมีตัวรองอะไรเงี้ยเนาะที่แบบโจ๊กตลอดเงี้ยฮาตลอดเงี้ยเป็นคู่ที่จริงๆแบบดูแล้วขำดีนะชอบนะคะเชียร์คู่พระเอกนางเอกก็น่ารักฟินจิกหมอนนะคะแบบมีความแบบมีความแบบมีความลุ้นเมื่อไหร่จะใจตรงกันเมื่อไหร่จะแสดงออกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วแบบน่ารักคลายเครียดเบาสมองแล้วก็อยากสวยมานางเอกตึงนะคะนางเอกสวยมากนะคะแล้วก็พระเอกก็งานดีดูแล้วใจละลายนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เวลาใครมาถามว่าแบบอุ๊ยดูซีรีส์อะไรดีแล้วเราถามว่าแนวไหนอ่ะถ้าเขาบอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เราจะเชียร์เรื่องนี้เลย Touch Your Heart นะคะก็ดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้จะเป็นแบบโรแมนติกฟินจิกหมอนโอ้ยใจป้าสั่นแบบโอ้ยดูแล้วแบบเฮ้ยแบบเอ็นโดฟินหลั่งรัวๆแต่แบบไม่ได้แบบมีคอมเมดี้เลยนะคะมากเนาะก็เป็นแบบออกแนวโรแมนติกจ๋าเลยมากกว่านะคะชื่อเรื่องว่า Something in the Rain นะคะก็ตอนแรกเป็นเรื่องที่พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ดูไม่อยากดูเพราะว่าแบบนางเอกอายุเยอะกว่าพระเอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะเราแก่กว่านางเอกนะในหมายถึงในหนังนะแต่ว่าคืออะไรนะดู Crash Landing on You เนาะตอนที่ดังๆใช่ไหมคะสหายผู้กองเนาะแล้วก็แบบอุ๊ยนางเอกน่ารักอะไปเก็บซีรีส์นางเอกดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตามไปดูซนเยจินนะคะก็เลยต้องดูเรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่าพระเอกก็น่ารักจริงๆงานดีนะคะแล้วพอดูนะตั้งแต่ EP 1 2 3นะแบบใจเต้นรัวๆแบบอุ๊ยป้าทนไม่ไหวแล้วป้าอินนะคะคือแบบเฮ้ยแบบดูแล้วแบบอินมากคือแบบโอ้ยมีแต่คิดซีนรัวๆแบบโอ้ยจิตใจหวั่นไหวดูแล้วแบบโอ้ยทำไมน้องจะน่ารักขนาดนี้พระเอกน่ารักมากนะคะคือแบบอันนี้คือจนในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามีแห่งชาติเลยอีกคนเลยนะคะเนี่ยน้องอะไรนะจองแออะไรนะโอ้ยจองแฮอินคือแบบเราก็เป็นติ่งซีรีส์เนาะไม่ค่อยรู้จักชื่อนะคะแต่จำหน้าได้เพราะเราดูบ่อยนะคะดูเจอหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้พระเอกก็แสดงใน Prison Playbook ที่เคยพูดไปถึงในคลิปที่2แล้วด้วยนะคะก็แบบดีมากอะนะคะแล้วก็คือแบบแต่ว่าเอาตรงๆนะตอนจบมันจะแบบไม่ใช่ตอนจบสิตอนท้ายๆอ่ะมันจะแบบจากที่เอ็นโดฟินมันฉีดพุ่งมาแบบ EP 1 2 3 4 5อะไรรัวๆเนาะหลังๆมันก็จะเอื่อยๆลงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพล็อตหนังมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราดูๆไปเราก็เดาได้แหละว่าตอนท้ายมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายก็โอเคอยู่นะบางคนก็เชียร์รออยากให้มีภาค2นะคะแบบโอ้ยดูแล้วคิดถึงแล้วก็ใจละลายนะคะแบบคิดซีนนี่แบบมารัวๆจนแบบโอ้ยจิกหมอนไม่ทันอะหมอนขาดไปเป็นใบๆนะคะเนาะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะต่อมาอีกเรื่องนึงนะคะก็ไอ้ Something in the Rain มัน2018เนาะอีกเรื่องนึงย้อนไปนะคะ2017นะคะเรื่องเนี้ยชื่อเรื่องว่า Because This Is My First Life ซึ่งเรื่องเนี้ยนะคะอยู่นอกสายตาเลยสำหรับหลายๆคนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว
เนื้อหาหรือเรื่องเนี่ยละมุนมากแล้วพระเอกเนี่ยคืออีมินกินะคะคือพระเอกคนเนี้ยจริงๆแทนดูซีรีส์ที่เขาแสดงอ่ะหลายเรื่องนะเพราะว่าเป็นคนที่ดูซีรีส์ไงไม่ได้ดูพระเอกเพราะฉะนั้นแต่กระแสจะแบบอุ๊ยพระเอกไม่ค่อยหล่ออะไรเงี้ยแต่แทนว่าเขามีเสน่ห์มากเลยแสดงดีนะคะแสดงดีแล้วก็แบบเรื่องเนี้ยน่ารักนะคะจนแบบจําคําว่าอูรีที่แปลว่าภาษาเกาหลีที่แปลว่าเราอ่ะได้ขึ้นใจเลยคือแบบดีอ่ะแสดงดีแล้วก็มันเนื้อเรื่องมันก็น่ารักมันเป็นแบบเรื่องแบบเรื่องในชีวิตเขาเรียกว่าอะไรดีเรื่องชีวิตจริงคนเกาหลีน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งไม่รู้สินะคะแต่ได้เห็นว่าเอ้ยเขาอยู่กันยังไงอ๋อการแต่งงานเขาเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบน่ารักคอมเมดี้ก็มีแบบแทรกมาให้ฮามุกแบบเออจริงดูแล้วไม่เสียใจนะคะก็เป็นซีรีส์ที่ย้อนไปไม่กี่ปีเองยังดูได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบย้อนดูซีรีส์เก่าๆถ้าเกินแบบเก่าเกินมันก็ไม่สนุกแล้วเนาะแบบว่ามันเหมือนกับโปรดักชั่นมันแบบมันไม่เหมือนสมัยนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามันมีแบบเก่าๆแล้วยังกระชากใจอยู่เดี๋ยวจะมาเชียร์ให้ฟังนะคะสำหรับซีรีส์สำหรับคลิปเนี้ยก็เชียร์ไว้3เรื่องแล้วกันเนาะก็ใครชอบดูแนวไหนนะคะแล้วก็ใครเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นติ่งพระเอกนางเอกเรื่องไหนนะคะก็ไปดูได้นะคะแต่ว่า3เรื่องเนี้ยถ้าชอบแนวโรแมนติกนะไปดูเถอะไม่เสียใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายชื่นชอบคลิปดีๆจากครูแทนชีวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ